ทำเอาแฟนคลับลุ้นตัวโก่งเลยทีเดียวหลังพระเอกหนุ่มชื่อดังแห่งวิกหมอชิตอย่างเข้มหัสวีพักพงไพศาลเดินทางไปยังหอประชุมอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬเพื่อทำหน้าที่ชายไทยในการเข้าคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี2566โดยปีนี้เข้มหัสวีได้ตัดสินใจเข้าร่วมจับใบดำใบแดงหลังจากขอยื่นผ่อนผันมาแล้ว5ครั้งเนื่องจากติดภารกิจการเรียนและติดถ่ายละครซึ่งหลังจากทำตามขั้นตอนแล้วนักแสดงหนุ่มก็รอลุ้นที่จะจับฉลากซึ่งผลปรากฏว่าเขาจับได้ใบดำไม่ต้องเข้าประจำการเป็นทหารเกณฑ์เต้นเหมือนกันโอ้ my god 412นนทบุรีจันทร์319ปัตตานีคอยต้องดังขนลุกมากเด้อพี่แพนถ่ายวิดีโออยู่คือแบบมือสั่นมากแล้วเข้มอายุ26ค่ะ319ปัตตานีจังโอ้ยทุกคนคะมาแล้วแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านทางด้านของเข้มหัสวีก็เรียกว่าเก็บอาการไม่อยู่เมื่อโดนถามว่ารู้สึกยังไงหลังจับได้ใบดำทางด้านของเข้มหัสวีไม่ได้ตอบอะไรสักคำแต่โชว์เสิร์งรอบบ้านด้วยอาการดีใจสุดๆแถมยังมีคุณยายที่มาเต้นกับหลานชายด้วยอาการดีใจไม่ต่างกันเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวเนี่ยฮะอาการของคนไปจับใบแดงใบดำมาจากที่ว่าบอกว่าตั้งใจจะไปจับใบแดงนะฮะจะได้รับใช้ชาติซะหน่อยเนี่ยอาการของคนโดนใบดำอ้าวยายก็ดีใจด้วยอีกทีนึงแล้วเราจะดีใจขนาดนั้นโอ้โหโอ้ยเราจะดีใจขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหสุดสุดถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ